นี่คืองานยูสคาร์โชว์นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันเปิดวันแรกนะครับเมื่อก่อนนี้ใช้ชื่อว่ายูสคาร์แอนด์อิมพอร์ตเต็ดคาร์โชว์นะครับซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เราก็เน้นไปในเรื่องของยูสคาร์โชว์นะครับเป็นหลักก็คือรถมือสองรถที่เราใช้งานแล้วนะครับเป็นงานที่ต้องบอกว่าเป็นงานคู่ขนานคือเหมือนกับเป็นงานคู่ขนานของงานมอเตอร์โชว์คือมีงานมอเตอร์โชว์ก็ต้องมีงานยูสคาร์โชว์ด้วยนะครับแล้วก็มันจะลงท้ายด้วย3เหมือนกันเช่นตอนนี้งานมอเตอร์โชว์ครั้งที่43นะครับงานยูสคาร์โชว์ก็ครั้งที่13ปีหน้ายูสคาร์มอเตอร์โชว์ก็จะเป็นครั้งที่14อันนี้ก็จะเป็นครั้งที่14นะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญของงานยูสคาร์โชว์ไม่ใช่เรื่องของแค่เป็นรถมือ2แต่ว่ามันเป็นอีกทางเลือกนึงเพราะว่ารถในงานยูสคาร์นี้นะครับต้องบอกว่ามันจะไม่เหมือนงานโชว์ของรถมือสองที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปนะครับเพราะว่าอันนั้นเนี่ยไม่มีการรับประกันไม่มีการดูว่ารถเนี่ยนะครับเกิดอุบัติเหตุมากน้อยแค่ไหนมีวารันตีอย่างไรแต่ว่างานนี้นะครับรถทุกคันถูกเลือกสรรมาเราลองหันไปดูทางนู้นนะครับว่าเนี่ยดูมองไปจนสุดลูกหูลูกตาทางนู้นเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีรถที่คัดสรรแล้วทั้งนั้นแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายมากๆเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นรถที่เป็นรถใหม่มากๆคือแบบอาจจะใช้งานไปแค่หมื่นโลนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับ Honda e ซึ่งนะครับมันเป็นรถที่ใช้งานแค่ 10,000 กิโลเองเอามาขายงานนี้ฉะนั้นสภาพเขาดีมากๆคือนำเข้ามาทั้งคันนะครับแล้วดูอย่างเอาง่ายๆแค่กระจกมองข้างเขาก็จะเป็นแบบว่าเป็นกล้องคือส่องเข้าไปเสร็จแล้วก็จะเห็นเป็นภาพอยู่ข้างในห้องโดยสารคือไม่ใช่เป็นกระจกที่แบบเราเห็นทั่วไปเพราะว่ารถทั่วไปเราเห็นน่ะมันจะเป็นกระจกแบบนี้ใช่ไหมแต่อันนั้นไม่ใช่ฉะนั้นเมื่อมันเป็นรถที่เทคโนโลยีสูงๆแล้วก็คนใช้ไปแค่หมื่นกิโลคนก็ยอมที่จะซื้อตัวนี้ขายอยู่ร้าน99นะครับถึงแม้ว่าจะใช้ไป 10,000 กิโลแล้วนะครับแต่ว่าสามารถดาวได้อย่างรถที่พิเศษแบบเนี้ยอาจจะดาวเยอะหน่อยสัก 20% นะครับแต่ถ้าเป็นรถตลาดอย่างมินิคันนี้นะครับก็ดาวประมาณ 15% นะครับดอกเบี้ย 1.99 เท่านั้นคือจะเป็นจะดาว 15% ดาว 20% ก็ดอกเบี้ย 1.99 ทั้งนั้นแต่ว่าถ้าเกิดเป็นนี่ครับMercedes-Benz อย่างตัวนี้นะครับ CLS 300D ก็ยังถือว่าเป็นรถตลาดนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันมีเยอะคือจริงๆเป็นรถที่แบบค่อนข้างดีมีเยอะเขาก็เลยดาวแค่ 20% แต่ถ้าเป็น Tesla ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าล้วนๆเลยนะครับตัวนี้คือเราจะเห็นกันแล้วว่า Tesla ตอนนี้เป็นการนำเข้านะครับเป็นการนำเข้าก็เลยจะต้องดาวสักประมาณสัก25% นะครับเป็นรถที่ตอนนี้ถือว่ามีคนนำเข้ามาใช้แล้วนะครับอันนี้เป็นรถมือสองนะครับฉะนั้นใครที่อยากจะลองใช้รถไฟฟ้าและเป็นรถมือสองสภาพดีมางานนี้ไม่ผิดหวังนะครับแล้วนี่ครับเป็นซุปเปอร์คาร์ซึ่งตัวนี้นะครับเป็นรถมือสองนะครับแต่ว่ายังอยู่ในสภาพที่แบบเนี๊ยบมากๆ 28.9 ล้านนะครับดาว 25% ของ 28.9 ล้านก็สามารถเอาคันนี้ไปขับได้เลยนะครับนี่ครับก็เรียกว่าคือตัวนี้เป็นหลังคาซอฟท็อปด้วยนะครับแล้วก็มีเนี่ยครับสปอยเลอร์นะครับที่ทำมาใหม่นะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าเนี่ยเป็นรุ่นพิเศษนะครับก็ถือว่าคือคนที่อยากได้ตอนนั้นน่ะก็คืออยากได้แต่ตอนนี้พอเบื่อแล้วก็ไปเปลี่ยนคันใหม่คือที่ผมยกตัวอย่างทาร์เก็ตนะครับทาร์เก็ตเขาจะเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่เข้ามาอยู่ในงานยูสคาร์โชว์ครั้งนี้ด้วยนะครับก็นี่คือแบบคร่าวๆที่เป็นรถแบบมีทั้งรถตลาดรถที่หรูหราลักชัวรี่รถไฟฟ้านะครับรถน่ารักอย่างมินิหรือว่ารถซุปเปอร์คาร์อย่างลัมโบกินี่นะครับแต่ทั้งหมดนี้นะครับในยุคปัจจุบันนี้นะครับยูสคาร์เนี่ยเราจะเห็นมากมายเลยทีเดียวนะครับในอินเทอร์เน็ตในออนไลน์นะครับทุกวันนี้เนี่ยไม่ว่ายี่ห้อไหนก็แล้วแต่ที่มีอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าไปดูยูสคาร์โชว์ได้เข้าไปดูเรื่องเกี่ยวกับรถมือสองได้นะครับแต่สุดท้ายก็ต้องมาจับต้องอยู่ดีครับต้องมาเห็นตัวเป็นๆอยู่ดีฉะนั้นงานยูสคาร์ไม่มีทางตายไปจากเราต่อให้ทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเข้าไปจองเข้าไปดู
รถมือสองมากแค่ไหนจะเป็นยอดเป็นล้านวิวก็ตามแต่สุดท้ายคนเหล่านั้นเนี่ยก็จะต้องไปดูรถอยู่ดีส่วนจะดูรถจะไปดูกับเจ้าของเขาเองหรือดูงานอย่างนี้นะครับงานยูสคาร์โชว์ซึ่งต้องบอกว่าเขาคัดสรรรถมาไม่มีรถย้อมแมวฉะนั้นการันตีได้ครับก็เจอกันครั้งนี้นะครับครั้งที่13ก็จะมียาวไปจนถึงวันที่3เมษายน2565นี้ครับ